สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูขนมโคน้ำกะทิอัญชันไส้หวานกำลังดีทานกับน้ำกะทิเค็มๆมันๆอร่อยกลมกล่อมเชียวล่ะค่ะขั้นตอนการทำไม่ยากเช่นเคยไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนการผัดไส้ขนมโคใส่น้ำเปล่าลงไปก่อนตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวคนให้น้ำตาลละลายเลยค่ะพอน้ำตาลเริ่มเดือดใส่มะพร้าวทึกๆขูดลงไปคนให้เข้ากันเลยนะคะคนจนน้ำตาลซึมเข้าไปในมะพร้าวจนหมดยกลงจากเตาได้แล้วค่ะตอนการทำน้ำกะทิใส่กะทิน้ำตาลทรายเกลือคนให้เข้ากันเลยค่ะยกลงจากเตาไปพักไว้สักแป๊บหนึ่งขั้นตอนการทำแป้งขนมโคใส่แป้งข้าวเหนียวตามด้วยน้ำอัญชันนวดแป้งให้เข้ากันเลยค่ะใช้มือของเรานวดไปเรื่อยๆค่ะนวดจนแป้งเนื้อเนียนและเซ็ตตัวดีเลยค่ะต่อไปขั้นตอนการปั้นไส้นำไส้ที่เราผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาปั้นเป็นก้อนกลมๆให้หมดเลยนะคะขั้นตอนการปั้นขนมโคหยิบแป้งขึ้นมาปั้นเป็นก้อนกลมๆเลยค่ะและกดให้แบนก่อนจะวางไส้ที่ปั้นไว้ใส่ลงไปตรงกลางใช้แป้งห่อไส้ให้มิดเลยนะคะและปั้นขนมโคให้เป็นลูกกลมๆสวยงามต่อไปขั้นตอนการต้มขนมโคตั้งน้ำให้เดือดใส่ขนมโคลงไปต้มเลยค่ะต้มจนแป้งสุกสังเกตจากขนมโคจะค่อยๆมีสีฟ้าที่เข้มขึ้นนะคะพอสุกทั่วกันทุกลูกตักขึ้นได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดเสิร์ฟได้เลยตักขนมโคสีฟ้าสวยงามลงไปตามด้วยน้ำกะทิและโรยหน้าด้วยงาขาวน่าอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะแป้งเหนียวกำลังดีไส้หวานนิดๆทานกับน้ำกะทิเค็มหน่อยๆเข้ากันสุดๆเลยค่ะอย่าลืมไปทำตามกันนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ